ิดคนนั้นเป็นคนร้ายจริงๆแล้วหมิวโดนทำอะไรขึ้นมาจริงๆคนแก่ที่บ้านสองคนหมิวจะอยู่ยังไงหมิวว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กที่เราควรจะต้องมองข้ามอะค่ะมันเป็นความปลอดภัยมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้อะแล้วพอมันนึกย้อนไปมันก็สะเทือนใจเนาะคุณผู้ชมถึงกับต้องเปิดใจทั้งน้ำตานะคะถึงหัวอกของลูกผู้หญิงค่ะว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยคือขอแค่ความปลอดภัยในชีวิตก็เท่านั้นเป็นความในใจของนักแสดงสาวนะคะมิวสิริรพัฒน์กองตระการค่ะเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนหลังเกิดกรณีนะคะถูกติดตามโดยชายคนนึงมีลักษณะคล้ายตำรวจเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาคือคุณหมิวยืนยันเลยนะว่าวันนั้นเธอโดนแอบถ่ายจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนเนี่ยเดินตามเข้าไปในห้องน้ำก็เลยตัดสินใจยังไม่ทำธุระอะไรเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะคะซึ่งคนที่ตามมาอยู่ห้องน้ำด้านข้างนี่ก็เงียบเช่นกันค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการล็อกประตูด้วยซ้ำจนสุดท้ายเห็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งโผล่ออกมานะคะจึงได้ถามว่าทำอะไรแล้วก็ตามออกมาด้านนอกซึ่งชายคนนั้นเขารีบปฏิเสธแล้วก็ขับรถออกไปแต่ว่ารถเนี่ยแหละค่ะมีสัญลักษณ์ของตำรวจอยู่ค่ะซึ่งภายหลังมีการยืนยันนะคะว่าเป็นตำรวจจริงแต่ก็มีการอ้างว่ารีบไม่ทันได้มองว่าเป็นห้องน้ำหญิงซึ่งคุณหนิงบอกว่ายังไงก็ฟังไม่ขึ้นค่ะการเดินเข้าไปเนี่ยป้ายบอกห้องน้ำชัดเจนมากว่านี่คือห้องน้ำหญิงและเดินเข้าไปอีกคือห้องน้ำชายชัดเจนมากนะคะป้ายเหลืองแดงชัดมากนะคะแล้วตรงนั้นมีไฟด้วยนะคะถ้าดูในกล้องวงจรปิดน้องใจเย็นก่อนขอโทษพี่เอ้ยพี่ไม่รู้พี่เข้าผิดแต่นี่เขาปฏิเสธตั้งแต่แรกเลยว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับผมเจตนาบริสุทธิ์ครับนี่คือประโยคของคนที่เจตนาบริสุทธิ์หรอคะหมิวก็กล้ามั่นใจว่าถ้าเกิดเป็นคลิปของหมิวว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าหมิวดูตั้งแต่ต้นตั้งแต่เขายังไม่เริ่มทำอะไรเลยหลังแถลงเสร็จค่ะคุณหมิวเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินต่อทันทีเพื่อจะให้ปากคำแล้วก็เข้ารับการสอบสวนพร้อมกับคู่กรณีเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่มีการแจ้งความกันไปตั้งแต่7มีนาคมแต่ไม่ได้รับความคืบหน้าใดๆค่ะจนต้องมาโพสต์เรื่องนี้ในโซเชียลเพราะอยากจะเตือนภัยไปถึงผู้หญิงทุกคนนะคะที่อาจจะต้องเดินทางคนเดียวให้ระมัดระวังตัวเองและคอยสังเกตสิ่งรอบข้างอยู่ตลอดค่ะเพราะอย่างน้อยถ้าเรามีสติก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้นะคะพร้อมยกให้เคสนี้เป็นกรณีตัวอย่างของสังคมและตั้งคำถามถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าความปลอดภัยในชีวิตเป็นสิ่งที่ประชาชนควรได้รับโดยไม่ต้องร้องขอใช่หรือไม่การเดินทางคนเดียวมันหมิวว่ามันไม่ผิดนะคะในการที่เราจะพกอะไรไว้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอะค่ะใช่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอย่างน้อยมันก็ยังเป็นอุปกรณ์นึงที่น่าจะสามารถช่วยชีวิตเราได้อะสิ่งเดียวที่ตอนนี้ที่หมิวมีอยู่ในมือก็คือสื่อมวลชนเพราะว่าหมิวไม่สามารถไปตามอะไรได้ตรงนั้นอีกแล้วเรามีสิทธิขั้นพื้นฐานเราอยากได้ความปลอดภัยจากการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยแค่นี้เองทำไมตำรวจถึงให้เราไม่ได้แม้ไม่ได้มีการนะคะที่พูดคุยกับผู้กรณีไปแล้วเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกับผู้กรณีไปแล้วค่ะคุณหมิวบอกว่ายังต้องดำเนินคดีต่อให้ถึงที่สุดเพราะการถูกคุกคามนะคะแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของตัวเองและครอบครัวส่วนเรื่องที่มีคนตั้งข้อสงสัยกันว่าเจอเรื่องแบบนี้เพราะไปแสดงความเห็นทางการเมืองหรือเปล่าคุณหมิวบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ขอตัดสินว่าเป็นจริงหรือเปล่าขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหลังจากนี้ค่ะ